เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อวานนักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังลุงป้อมหนีไม่ออกคนเอกประวิตรหนีไม่ออกนักข่าวยิงคำถามถามเรื่องพรรคภูมิใจไทยกับบางปีกในพลังประชารัฐมีปัญหากันถามเรื่องภูมิใจไทยกับสื่อบางสำนักมีปัญหากันลุงตู่เรียกเคลียร์กันหรือยังเคลียร์กันยังไงจะคุยกันได้หรือไม่ไปฟังดีกว่านะคะฟังจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยตัวเองดีกว่าเชิญค่ะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็คุยกันกับภูมิใจไทยท่านอนุทินได้มีการเคลียร์กันแล้วใช่ไหมเคลียร์ใครท่านอนุทินที่เคลียร์กับใครมีปัญหาเคลียร์กับใครหมายถึงว่าท่านเคลียร์ท่านอนุทินเราไปต้องเคลียร์เรื่องอะไรเราไม่ได้มีอะไรกับอนุทินนี่หมายถึงว่าเขามีปัญหากับพรรคอื่นคือพรรคอะไรพรรคไหนพรรคไหนพักไหนมีปัญหากับสื่อด้วยค่ะที่อยู่อ๋อถือเขาเดี๋ยวก็คุยกันเนี่ยปล่อยๆเขาคุยกันก็คงในคณะผู้ใหญ่จะไม่มีช่วยเคลียร์ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกฮะฮะมันจะกลายเป็นสนิมแล้วในระยะยาวแบบว่ารัฐบาลจะเป็นพูดหน้าเธอจะเป็นสนิมเลยย้ำนะครับว่านักข่าวถามเรื่องภูมิใจไทยกับบางปีกในพลังประชารัฐมีปัญหากันก็ให้เรื่องจะทวงคืนบางกระทรวงเศรษฐกิจนั่นแหละและถามเรื่องภูมิใจไทยกับสื่อบางสำนักมีปัญหากันรู้ด้วยนะเดี๋ยวเขาจะคุยกันถามว่าลุงตู่เรียกเคลียร์หรือยังเคลียร์กันยังไงลุงป้อมจะโดดลงไปช่วยเคลียร์ให้ด้วยหรือไม่ก็ตอบกันอย่างที่ได้ฟังกันในคลิปเมื่อสักครู่นักข่าวก็เข้าใจถามต่อว่าเรื่องทั้งหมดมันจะกลายเป็นสนิมของเรือเหล็กลำนี้หรือไม่ลุงป้อมย้อนเลยสนิมหน้าเธอเนี่ยนั่นสิพอละวันนี้ไปก่อนวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันตอน10 โมงครึ่งนะคะสวัสดีค่ะ